นี่คือชายวัย57ปีที่คอยเป่าประกาศให้คนทั่วทั้งประเทศได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของประเทศจริงๆผมไม่รวยอะไรหรอกครับวันนี้ผมมีทรัพย์จิ๊บๆอยู่200ล้านแค่นี้เองครับ Yeah ผมก็มีรถอยู่400คันผมมีทองคำอยู่น้ำหนัก 20,000 บาทผมมีแอร์อยู่ 20,000 เครื่องผมมีกรมธรรม์ประกันอย่างดีที่โตขึ้นทุกวัน 20,000 กรมธรรม์มีบ่อน้ำมันอยู่อีก 20,000 บ่อแล้วมีสิ่งที่จะอยากได้เป็นมรดกเป็นพินัยกรรมอีกไม่น้อยเลยครับอย่างน้อยก็200ล้านเงินของผมไม่ได้ฝากธนาคารหรอกครับผมเก็บไว้ตามหัวไร่ปลายนาตามคันนานี่แหละครับได้ดอกเบี้ยมากกว่าฝากธนาคารหลายเท่าไม่มีใครมาปล้นไม่มีใครมาจี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวดอกจะลดหรอกครับเงินอยู่ตรงไหนผมซ่อนไว้ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปนี่ไงครับสิ่งที่ทำให้ผมเป็นเศรษฐียางนามีค่าดังทองคำ1ต้นให้ผลตอบแทนวันละ3บาทเดือนละ100ปีละ 1,000 10ปีก็หมื่น10ต้นก็แสน100ต้นก็ล้าน 1,000 ต้นก็10ล้านผมมี 20,000 ต้นผมมีทรัพย์สินแล้ว200ล้านนะวันนี้ผมรวยพอหรือยังเพียงแต่ท่านนะฮะยังไม่รวยยังไม่ได้โตเมื่อมีเงินแล้วผมก็จะแจกเงินให้กับชาวบ้านให้ชาวบ้านได้มีได้ร่ำรวยได้มั่งคั่งยั่งยืนเหมือนผมโดยปลูกไม้ในใจคนให้คนไปปลูกยางนาหัวไร่ปลายนารอบบ้านรอบสวนรอบคันนาเพื่อจะได้มีเงินแล้วมั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกับผมไงซึ่งนี่แหละครับณรงค์สังคโหหรือฉายามนุษย์ยางนาวัย57ปีที่ตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาตัวแทบจะผูกติดอยู่กับต้นยางนาเลยล่ะครับเพราะจากการได้ศึกษาเรียนรู้ลองผิดลองถูกจนทองแท้และได้รู้ว่าแท้จริงแล้วต้นยางนาที่ใครหลายๆคนอาจมองข้ามจนละเลยความสำคัญไปนั้นกลับซุกซ่อนความลับในขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลอย่างมากมายเลยทีเดียวครับเหตุผลที่มาสนใจยางนาเนี่ยเนื่องจากว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณชาวบ้านบ้างอ่ะเป็นพนักงานธกส.มา30ปีแล้วเห็นทุกข์เห็นสุขอยากจะทดแทนเขาบ้างแล้วตอนนั้นได้รับเป็นกกต.จังหวัดก็อยากจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้บ้านเมืองให้บ้านเมืองพัฒนาปฏิรูปประเทศโดยผ่านต้นไม้ให้ใบเหลืองใบแดงมาเต็มที่เลยอยากจะให้บ้านเมืองดีก็ไม่ดีสิ่งสำคัญก็คือถ้าประชาชนต้องอยู่ดีกินดีนอนตาหลับทุกอย่างจะดีเราเชื่ออย่างนั้นจึงมาส่งสารส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ใช้ไม้ใช้ยางนาเป็นเครื่องมือเป็นสะพานสู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชนประเทศจะดีตามเหตุผลในการใช้ยางนาเป็นเครื่องมือผมใช้คำว่าเป็นสะพานสะพานข้ามทุกข้ามหนี้ข้ามจนข้ามสิ่งหมักดองไปสู่ความมั่งคั่งไพบูลย์ด้วยเพราะว่าเป็นราชาแห่งไม้เป็นไม้ที่ให้มูลค่ามากและก็ง่ายเติบโตดีใหญ่เพียงพอกับการมีทรัพย์ที่จะทำให้เราเดินอย่างสง่าอยู่อย่างสง่าเป็นกำแพงเป็นภูมิคุ้มกันได้ดีถ้าต้นละหมื่น10ต้นก็แสนหนึ่งถ้า20ต้นมันก็ได้รถคันทุนการศึกษาก็ได้สัก15ต้นสินสอดในการแต่งลูกก็สัก20ต้นงานบวชธรรมดาก็สัก30ต้นคุณอยากได้อะไรคุณเห็นได้หมดคุณอยากได้แอร์ก็5ต้นแอร์เขาทำหน้าที่คายไอ้น้ำขณะที่เราคุยกันเนี่ยคายไอ้น้ำลงมาทำให้แก๊สกรรมฐานตกลงกับพื้นอากาศเย็นแย่เยือกเย็นสบายฟอกอากาศได้ดีทำให้ความเย็นต่ำกว่าที่อื่น2องศามีความเย็นเท่ากับแอร์ 20,000 BTU 1เครื่องเมื่ออายุ10ปีมีเงินฝาก100ดอกร้อยละบาท
10ปีได้10บาทเองแต่100ซื้อต้นไม้ได้10ต้นปลูกไว้ต้นละหมื่นก็ได้แสนดอกเบี้ยแสนเปอร์เซ็นต์ซื้อหุ้นซื้อไหนก็ได้แต่ซื้อหุ้นจากต้นไม้เป็นหุ้นที่ไม่มีตายไม่มีลดไม่มีเสี่ยงไม่มีตกเลยโตทุกวันเป็นสวัสดิการก็ใช่เป็นไม้ประกันชีวิตเป็นกรมธรรม์ที่มีชีวิตซื้อกรมธรรม์ที่ไหนซื้อ10บาท10ปีได้หมื่นหนึ่ง15ปีได้15,000แล้ว100ต้นเป็นเท่าไหร่เป็นกรมธรรม์ที่สะอาดเป็นประโยชน์แก่ทุกคนแล้วก็ยิ่งใหญ่ผลตอบแทนมากคุณสมบัติพิเศษของไม้ยางนาเนี่ยนอกจากเป็นทองคำแล้วยังได้ฉายาไม้เสาเข็มไม้เสาเข็มก็คือคุณสมบัติเขาเนี่ยเล็กๆเนี่ยต้นคืบรากคืบต้นศอกรากศอกยึดดินได้ดีมากตรงนี้น้ำท่วม2-3ครั้งแล้วแล้วเทศบาลก็ขุดจนเห็นรากแต่เธอไม่มีปัญหาใดๆไม่ล้มไม่เอ็นเลยยึดดินได้ดีเหมาะที่สุดกับเขาดินห้วยหนองคลองบึงหรือภาคใต้ที่มีน้ำชุ่มดินจะถล่มตอนนี้ปลูกมาตั้งแต่ปี2546ปลูกในตัวที่ของตัวเองปลูกไม้ในใจคนมีผ่านโรงเรียนต้นไม้ YouTube คนดูล้านกว่าคนคนมาดูงานเป็นพันคณะมีคนดูเป็นแสนปลูกไม่ต่ำกว่า20ล้านต้นตามหัวไร่ไปนาตามที่บางรายปลูก5ต้น10ต้น100ต้น1,000ต้นไปถึง 20,000 ต้นต่อรายต่อคนก็มียิ่งนับวันยิ่งมากขึ้นเพราะเชื่อและหลงเสน่ห์ในไม้ที่พ่อทรงโปรดและไม้ที่เป็นราชาแห่งไม้อย่างนาที่ปักหมุดว่ามีค่าดังทองคำไปพบบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าปี2504พระองค์เสด็จที่วังไกลกังวลหัวหินประจวบคีรีขันธ์ถึงหลักกิโลเมตรที่104พระองค์ให้รถขบวนเสด็จลงจากรถไปเก็บลูกยางแล้วบอกว่ายางนามีแต่คนตัดใช้สอยมากสมควรจะส่งเสริมวิจัยขณะนั้นยางนาเต็มแผ่นดินเลยพระองค์เอาลูกยางไปเก็บไว้ไปเก็บแล้วเอาไปเพาะเมล็ดเป็นต้นที่วังไกลกังวลหัวหินด้วยมือพระองค์เองและเอามาปลูกที่สวนจิตรดาวันที่28พฤษภาคม2504บัดนี้เต็มเลย4ไร่2งานสูงตะงานเป็นสวนแรกของประเทศไทยจึงเกิดแรงบันดาลใจว่าจะสานตามรอยเท้าพ่อพ่อบอกให้ศึกษาวิจัยเพื่อเอามาใช้เป็นแนวทางผมก็ศึกษาวิจัยตั้งเครือข่ายยางนาวิจัย48ประเด็นมีนวัตกรรม337เรื่องให้คนได้รู้ได้ง่ายได้คล่องได้เดินตามได้ทำวิธีที่ถูกต้องตามแนวของพระองค์บัดนี้ความรู้เรื่องยางนามีพอที่จะให้คนไทยปลูกได้เต็มแผ่นดินเมื่อศึกษาอย่างรู้จริงแล้วอาจารย์ณรงค์ก็ไม่รอช้าที่จะใช้พื้นที่ทำนาของตนเองที่มีมากถึง17ไร่ปรับเปลี่ยนเป็นสวนยางนาแก้หนี้แก้จนขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นห้องเรียนห้องทดลองและแปลงปลูกไปพร้อมๆกับการถ่ายโอนองค์ความรู้ที่มีให้แก่ผู้ที่สนใจในทฤษฎีการปลูกยางนาของอาจารย์อีกด้วยล่ะครับวันนี้เราต้องเปิดประตูบ้านเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้เรามั่งคั่งอย่างเดียวไว้ได้วันนี้ต้องไพบูลย์คือสุขสงบเย็นเย็นแบบ3ชั่วโคตรรุ่นพ่อรุ่นเราแล้วก็ลุลูตู้เย็นเป็นทรัพย์ทองเป็นทรัพย์พัดลมเป็นทรัพย์เงินเป็นทรัพย์ที่นาที่ไร่เป็นทรัพย์แต่ไม้เป็นทรัพย์ที่โตขึ้นทุกวันไม่ต้องอาศัยหุ้นตลาดการค้าไม่ต้องอาศัยปัจจัยเสี่ยงใดๆอาศัยแต่ดินน้ำแดดเราหลับมันโตเราตื่นมันโตเราเที่ยวมันโตเรานอนมันโตเราสุขมันโตเราทุกมันก็โตสุดท้ายเราก็จะได้น้ำมันปีที่15ก็เจาะน้ำมันน้ำมันยางน้ำมันยางกรองผ้าเขาบาง3ครั้งใส่รถอีต๊อกอีแตนได้เลยฉะนั้นมีพันต้นก็เท่ากับมีปั๊มน้ำมันอยู่
พันธุ์หล่อในแต่ในกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีการปลูกไม้ในใจคนเพื่อให้รู้ให้รักกับปลูกในเชิงลึกในเชิงลึกผมใช้คำว่ายางนาสาทกใช้หลักของพุทธศาสตร์หลักของวิทยาศาสตร์มาปลูกให้คนได้ตื่นให้เบิกบานว่าธรรมชาติคือกำลังสำคัญในการที่จะทำให้คนและมนุษยชาติมีความผาสุกและไพบูลย์ถ้าแดดร้อนๆเอาออก 2-3 ใบเพื่อลดการคายน้ำนะฮะแต่นี่แดดไม่ร้อนก็ไม่เป็นไรทีนี้ไม้จะได้ไม่เหี่ยวใบไม่หล่นแล้วก็จะสวยเลย 4-5-6 ใบพอที่จะให้อาหารเขาได้เพราะให้อาหารเขากินได้หลายใบก็จะทำให้เธอไม่ไหวที่นี้เนี่ยเดิมเป็นที่นาปกติเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆถมแปลงนาเป็นคันนาล้อมรอบปลูกรอบที่ปักหมุดว่าเป็นทองคำหัวไร่ปลายนาเสร็จแล้วก็ถมทีละส่วนละส่วนทำนาป่านาป่าก็คือทำปลูกป่าในนาตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีการศึกษาวิจัย40กว่าประเด็นให้การเรียนรู้เรื่องเห็ดเรื่องน้ำมันเรื่องยางเรื่องทองคำเรื่องอะไรอยู่ในนี้ที่สมบูรณ์มีคนมาเรียนรู้ทั้งระบบโรงเรียนในที่นี้ที่อบรมมาเป็นแสนคนแล้วนะครับที่นี่เป็นที่ที่อยู่ใกล้ตลาดก็จริงแต่เราอยากจะบอกคนว่าไม่ต้องสร้างคอนโดไม่ต้องสร้างทาวน์เฮาส์ไม่ต้องทำสิ่งที่ยากแค่ปลูกต้นไม้ไม้โตทุกวันใหญ่ทุกวันจะทำให้ดูจะทำให้เห็นจึงใช้ที่นี่10กว่าปีแล้วในงานวิจัยปลูกศึกษาจดบันทึกสรุปปลูกศึกษาจดบันทึกสรุปหลังนั้นก็สอนให้คนเข้ามาเรียนรู้ด้วยมาดูยางนาบนคะนาอันนี้ที่อาจารย์บอกให้ทำถนน2ฝั่งเนี่ยไงครับแล้วก็ปลูก คะนานี้ก็จะเป็นคันกั้นนี่ทำนาเหมือนเดิมทำอะไรเหมือนเดิมไม่มีผลเสียต่อนาเลยเพื่อกันไม้ยางนามีความเป็นกลางระบบกลางตรงไหนกลางวัดตรงมาตรวัดที่มีเห็ดหากมีดินเปรี้ยวดินเค็มดินจัดเห็ดไม่ขึ้นดินมีปัญหาเห็ดไม่ขึ้นถ้าดินเป็นกลางเห็ดขึ้นเมื่อดินเป็นกลางข้าวก็ดีแล้วจริงๆแล้วข้าวหอมมะลิหอมกว่าปกติด้วยซ้ำไปจะว่าไปแล้วเพราะมางยางนาใบยางนาเป็นกลางมากการแบ่งปันความรู้เป็นความเบิกบานเป็นความสุขข้างในยิ่งหาก็ยิ่งเจอยิ่งค้นก็ยิ่งเจอยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งสุขยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งสุขสุขในภาพรวมของมนุษยชาติคือสุขโดยแท้จะสุขโดยคุณณรงค์สังคโหคนเดียวมิได้ต้องสุขกับท่านกับคนทั่วประเทศทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกต้องสุขด้วยกันมิใช่สุขแบบเดียวๆต้องสุขแบบภาพรวมอย่างมนุษยชาติด้วยกันทุกวันนี้สุขมากอยู่กับตัวเองได้ไม่เกิน4ชั่วโมงนอกจากนั้นอยู่กับต้นไม้กับอยู่กับคนที่อยากปลูกต้นไม้โทรศัพท์วันละเป็นร้อยคนมาดูทุกวันเสาร์อาทิตย์อย่างน้อยก็ 3-4 ทัวร์ต้องคุยกับคนตอบปัญหากับคนให้ชีวิตกับต้นไม้คุยกับเขาได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยสุขมากสุขจนบอกว่าอย่าเพิ่งตายได้ไหมอยู่กับต้นไม้อยู่กับคนอยากปลูกต้นไม้ไปนานๆก่อนได้ไหมสักระยะหนึ่งเพื่อให้สิ่งที่เราค้นหาเจอแล้วเนี่ยบอกกับคนทั้งโลกได้มากกว่านี้ได้ไหมคุณค่า
ับมูลค่าเหมือนกันไหมผมเรียนอย่างนี้คุณค่าเป็นราคาของทรัพย์เป็นราคาที่ตีได้เป็นเงินเอามาแก้หนี้แก้จนส่วนคุณค่าเนี่ยเป็นประโยชน์ที่เกิดจากต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ทั้งกลางวันกลางคืนให้แสงฟอกอากาศให้อากาศบริสุทธิ์ให้อากาศสะอาดให้แอร์ให้ความชื้นเกิดฝนดูดซับน้ำแก้ดินถล่มแก้น้ำท่วมแก้โลกร้อนแล้วก็มีสุขในใจนี่คือมูลค่าที่มาตามน้อยกว่าคุณค่าอันหลังนี่คุณค่า